สวัสดีครับพวกเราโฟร์ไลท์สตูดิโอแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่วงแล็บหลังอู่ครับผมครับผมตรงนี้นะครับพวกเรามีปืนอัดลมแรงดันสูงมานำเสนอนะครับซึ่งได้รับการพัฒนามาจากวิศวกรนะครับชื่อว่าฟิกแมนฟิกแมนนี่เป็นใครครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขาอะไรครับเขาสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาได้อย่างไรครับครับผมครับแล้วเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในวันนี้ที่เราจะใช้กันนะครับก็คือเรามีถังน้ำยาแอร์แล้วก็เรามาดัดแปลงนิดหน่อยโดยการนำตัวบอลวาล์วเนี่ยมาออกเข้ากับตัวถังน้ำยาแอร์นะครับผมแล้วก็เราจะใช้ท่ออลูมิเนียมนะครับซึ่งเราดัดแปลงมาเพื่อให้เข้ากับตัวถังน้ำยาแอร์ได้นะครับผมโดยการวนไปใช่ครับผมต้องไปทำยังขอบคุณมากโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ปืนอัดลมแรงดันสูงของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับ wow. กระสุนที่เราจะใช้ในยุคนี้ก็คือกระป๋องน้ำมันลมที่เรายังไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัดเจ้าลมเข้าไปในถังกันนะครับแล้วดูสิว่าจะปืนเนี้ยมันจะยิงได้แรงแค่ไหนเอาละครับเรามาดูรอบแรกกันแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่เราจะมายิงก็คือกระป๋องน้ำมันลมนั่นเองโอ้โหกระจุยกระจายเลยครับอันดับต่อมานะครับที่เราจะยิงก็คือแตงโมนั่นเองนะครับผมและเลยครับและ3นะครับที่เราจะยิงก็คือกระจกรถยนต์2ชั้นนั่นเองนะครับหือไม่ทะลุครับแต่ก็ล้างเอาเรื่องอยู่โอเคครับรอบสุดท้ายที่เราจะยิงก็คือเจ้าดาบซามูไรที่เราเซ็ตเพื่อความปลอดภัยไว้นั่นเองนะครับขาดกลางกระดูกงูเลยครับเป็นไงบ้างครับกับการทดลองของพวกเราก็ต้องบอกว่าพังพินาศกันหมดเลยนะครับใช่ไหมครับฟิกแมนเหมือนเดิมครับผมก็ขอเตือนน้องๆหนูๆที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับว่าอย่าไปลองทำเองเรียนแบบเองนะครับเพราะมันอันตรายมากครับอย่าให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยท้ายนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวปืนเนี่ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกนะครับแล้วก็คอยติดตามพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ